Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนนะคะมาชมเสน่ห์จันทร์ค่ะเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะโอเคจันทร์ขาวนะคะทุกคนจุดเด่นของเขาก็ดูเลยนะคะตรงกลางใบนะคะเส้นใบนะคะจะเป็นแบบสีขาวแล้วออกเป็นเขียวเรืองแสงนะคะแบบนี้นะนี่ตอนที่เขายังเป็นแบบยังเด็กๆอยู่นะคะอาจจะเห็นเส้นไม่ชัดนะคะอาจจะเป็นแบบยังไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าพอแบบเป็นเริ่มได้อายุนะคะแล้วก็ใบใหม่ๆนะคะจะเห็นเลยดูสิคะทุกคนเรืองแสงออกมาเลยแต่อย่างที่บอกนะคะใบเก่าๆมันก็ต้องเป็นแบบสีเฟดลงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะแต่ใบใหม่นี้สวยมากนะคะดูค่ะนี่คือเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะไซส์นี้นะคะพี่อ้วนไม่ได้ขายนะคะก็คือวางโชว์นะคะแต่ว่าถ้าขายก็ลองมาสอบถามดูนะคะเขาอาจพี่อ้วนอาจจะแบ่งหน่อได้เดี๋ยวพามาดูก่อนว่ามีหน่อไหมพวกนี้นะคะเขาก็จะมีหน่อแตกออกมาด้านข้างนะคะอย่างต้นนี้ยังไม่มีนะคะจะเป็นหน่อแตกออกมาด้านข้างอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพามาดูก่อนนี่เห็นไหมคะนี่มันจะเป็นต้นออกมาด้านข้างนะคะการขยายพันธุ์ของเขาก็คือเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นต้นมาด้านข้างเองหรือถ้าต้นที่ค่อนข้างจะโตแบบนี้นะคะแล้วแก่หน่อยนะคะเขาจะมีเง่าอยู่ใต้ดินนะคะพวกนี้มันสามารถผ่าตาได้เลยนะคะก็จะเป็นตาละหนึ่งต้นได้เลยแล้วก็เอามาวางข้างนอกปลูกกันนะคะสำหรับวัสดุปลูกของเจ้าพวกเสน่ห์จันทร์นะคะของสวนบุษบาการ์เด้นนะคะก็จะใช้มะพร้าวสับนะคะรองก้น 10% นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ดินสูตรบุษบานะคะปลูกเข้าไปก็คือ 90% นะคะลืมบอกอีกหนึ่งวิธีการยกยอดพอดีเห็นพอดีอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะมีรากอย่างนี้เนาะมีอย่างนี้อย่างนี้นะคะมันสามารถตัดแล้วก็ยกยอดด้านตรงนี้ไปแล้วก็จะเหลือต่อได้นะคะหรือใครรู้สึก อยากให้รากเยอะกว่านี้ก็เอาสแปกนัมมอสหรือเอาดินมาแบบว่าไว้ด้านบนเพื่อถมตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเดี๋ยวรากก็จะออกมาไวขึ้นประมาณนี้ก็สามารถตัดยกยอดได้แล้วก็เหลือตอเดี๋ยวตอมันก็จะรีบแทงลูกเล็กๆออกมาตามตาอีกนะคะเพราะว่ามันตัดยอดไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาไปอบก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ารากตรงแถวยอดมันค่อนข้างจะเยอะนะคะก็จะฟืนตัวไปแหละก็ไว้ที่ร่มๆก็ได้นะคะไว้ใต้ร่มไม้อย่างพี่อ้วนนะคะเขาไม่ได้ใช้สแฟกนัมมอสในการคลุมดินหรืออะไรนะคะเขาใช้ไม้ไผ่เพราะตรงนี้มีใบไผ่แค่นั้นเองเลยนะคะประยุกต์ใช้นะคะอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวก็ใช้อันนั้นก็ได้อันนี้ก็ใช้ไม้ไผ่ใบไผ่อีกอย่างข้อดีของใบไผ่คือไม่เป็นเชื้อรานะคะทุกคนไม่เหมือนฟางเนาะบางทีฟางเป็นเชื้อราเนาะแต่ใบไผ่ก็จะไม่มีเชื้อราเลยนะคะนี่ก็พามาชมความสวยงามของเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะลายใบนะคะก้านนะคะสีขาวจั๊วอย่างนี้เลยอ่ะให้ดูก่อนขาวขาวเขียวแบบนี้นะนี่กาบเขียวหน่อยอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่กาบเขียวขาวอย่างนี้นะคะแล้วก็ใบนี่เป็นทรงยาวแหลมนะคะอย่างแบบนี้นะจะไม่อ้วนนะคะจะไม่อ้วนเหมือนหัวใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราจะเห็นคือข้อสังเกตของเขาคือเนี่ยค่ะพวกกระดูกนะคะกับเส้นกลางใบหูสว่างมากสวยมากนะคะโอเคเดี๋ยวคราวหน้านะคะพามาชมเสน่ห์จันทร์นาคนะคะต่อกันค่ะ